วัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับเที่ยวทิพย์นะฮะเที่ยวไม่ได้ก็ทิพย์เอาวันนี้ก็เป็นโจทย์ของประเทศใหม่เราไปทิพย์ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะมีร้านชื่อร้านใครนิวซีแลนด์อยู่ที่สาทรซอย12นะคะไม่ได้มาแค่2คนมีแขกรับเชิญด้วยนะคะขอเชิญแขกรับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชศักดิ์นะคะหลังจากที่หายไปนานกับคลิปห่อหมกในตำนานได้มาเป็นแขกรับเชิญไปนิวซีแลนด์เพราะว่าเคยไปนิวซีแลนด์ตอนเด็กไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วเพราะว่าเมื่อกี้โทรแล้วอยู่แถวนี้พอดีคิดว่าคนดูจะจำพัชศักดิ์ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยถ้าให้จำได้ต้องถ่ายลงมาข้างล่างหน่อยพาจะบอกอะไรให้ว่าแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมอบตำแหน่งเนื้อหาให้กับพัชศักดิ์นะคะห้ามกินนะห้ามกินให้พูดให้มาเพื่อการนี้เลยเอาละค่ะมาถึงในร้านเรียบร้อยอ่ะคุณพัทรศักดิ์คุณป้ามจะต้องเป็นคนสั่งเพราะฉันไม่รู้เลยว่าต้องสั่งอะไรดีอ่ะมานิวซีแลนด์ก็ต้องสั่งแบบแกะไหมคะแกะแล้วก็อาหารทะเลนิดหน่อยใช่มีพวกไอ้นี่ใช่ไหมหอยหอยแมลงที่ไทยก็เจอบ่อยๆหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่คนพูดถึงบ่อยๆที่เราต้องกินอาหารเหมือนจะมีความเป็นเหมือนจะมีความอินเตอร์เป็นแบบอังกฤษอังกฤษเพราะว่านิวซีแลนด์ก็เป็นเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมาก่อนเป็นเครือจักรภพใช่ไหมคะแต่ก็คือใช้วัตถุดิบของนิวซีแลนด์ที่แบบมีความแตกต่างก็อาจจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ที่นั่นหรือว่าก็ไม่เหมือนกันก็คือใช้นกอีมูนั่นเองสูญพันธุ์ไปแล้วเปล่าใช้นกกีวีไม่นะกีวีนี่ไม่ใช่กีวีเป็นนกด้วยนะที่ขัดรองเท้านี่อะไรอย่างนึงนะเมื่อกี้ที่เราดูกันไว้ฉันอยากกินอันนี้เบคเอ็กซ์เบเนดิกต์แต่ขอเป็นเอ็กซ์ของเบเนดิกต์คัมเบอร์แบช ดร.สเตรนจ์หรอก็จะได้มาสองจะได้มาสองลูกพอดีเนี่ยนี่ไม่ได้สั่งนะคะนี่แค่ตกลงว่าจะสั่งอะไรเฉยอย่างแรกเลยชื่อร้านไข่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ไข่นะฮะอ่านว่าไข่อะไรแปลว่าเป็นภาษาเมารีที่แปลว่าอาหารเมารีคือเมารีก็เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อยู่บนเกาะนิวซีแลนด์มันยังไม่ตื่นเลยนาวันนอนบ้านผู้ชายมาเมื่อคืนแล้วนั่งมาเมื่อกี้นัดบ่ายโมงนี่บ่ายสองครึ่งยังไม่ได้ถ่ายเลยเพิ่งจะได้เริ่มแบบบ่ายสองครึ่งคือสั่งอาหารสั่งอาหารแม้แต่ตากล้องของเราในวันนี้บอกว่าอาบน้ำ7โมงเช้าอุ้ยทำไมรีบจังเลยอาบน้ำ7โมงเช้าทำไมเพิ่งนอนตอน7โมงเช้าขอเมารีอีกรอบสิเมารีคือใครเมารีเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อยู่ตรงนั้นใช่แล้วใครเป็นภาษาเมารีใช่ใครก็เป็นภาษาเมารีแปลว่าอาหารเหมือนแบบสมมติว่าเราไปเปิดร้านที่ประเทศที่ไม่พูดภาษาไทยเราเปิดชื่อร้านว่าอาหารโอเคปะรสนะดีนะที่เม็กซิโกมีร้านไทยร้านหนึ่งชื่อกินก็เลยตอนแรกว่าจะไปเปิดข้างๆชื่อแดกสาเหตุที่เราเลือกจะมาทานร้านอาหารนิวซีแลนด์เพราะเมื่อคืนน่ะนางนอนกับผู้ชายที่สาทรแล้วมันอยู่ใกล้แล้วก็ร้านอยู่แถวนี้ก็เลยว่าเลินมาแถวนี้แล้วกันอันนี้คือความจริงค่ะตกลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าจะมานิวซีแลนด์ตกลงกับผู้ชายตั้งแต่เมื่อคืนว่าจะนอนสาทรจริงๆก็ไม่นึกหรอกว่าอุ๊ยนิวซีแลนด์มีอาหารด้วยหรอหมายถึงว่าเป็นอาหารเฉพาะของเขาต้องมีสิที่ไหนก็ต้องมีอาหารหมายถึงว่ามีอาหารนิวซีแลนด์ในประเทศไทยไม่หรอกจริงๆเหตุผลที่อยากมาทานอาหารนิวซีแลนด์เพราะว่าอยากจะแค่พูดออกเสียงคำว่านิวซีแลนด์อยากให้รู้ว่าตัว Z มันออกเสียงว่า Zealand แค่นั้นเองเสียง voice เสียง voice ก็คือเสียงสั้นใช่สมมุติถ้าเป็นตัว Z ปกติที่จะต้องออกเสียง voice เนี่ยต้องออกยังไงบ้างก็ต้องออกอย่างเช่นzoo อย่างเงี้ยเป็นต้นม้าลาย zebra ก็ต้องสั้นแต่ทั้งนี้ตัว Z บางตัวไม่ออกเสียงสั้นเช่นคำที่ทุกคนรู้จักพิซซ่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเซอด้วยเพราะมันเป็นคำยืมอิตาเลียนฉะนั้นให้ออกเหมือนตัว S เลยออกเหมือนเสียง S ก็คือเป็นพิซซ่าเป็นพิซซ่าพิซซ่าแบบนี้เลยแรกควอสรู้จักไหม Q U A R T Z ให้อ่านว่าควอสไม่สั่นหรือดนตรีวอลตส์ก็เป็นตัว Z แต่ไม่สั่นอันนี้เป็นยกเว้นแต่ว่าลังสอนเรื่องนี้จำได้เลยอ่ะบทสอนเรื่องตัว S กับตัว Z เสียงเซกับเสียงเซก็คือไม่สั่นกับสั่นอ่ะแต่ก็บอกเนี่ยตัว Z เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะสั่นแหละแต่ตัวไม่สั่นก็จะมีนะฮะเช่นquartz เห็นไหมฮะไม่สั่น pizza ไม่สั่น waltz เห็นไหมฮะ
when the time เฮ้ยร้องเพลงพวกเรากำลังดูแล้วก็ชาวบ้านร้องเพลงเฮ้ยเราก็ดูหนังสือหน้าไหนวะอ๋ออาจารย์ร้องเพลงร้องอยู่นานมากเลย Hemisys waltz เห็นไหมคะวอลไม่สั่นร้องอยู่นานมากอาจารย์วรังค์ก็จะบอกว่าวอลเนี่ยไม่สั่นซึ่งในวันนี้คนที่มาร่วมโต๊ะกับเราก็คือคุณพัชศักดิ์เนี่ยเคยไปนิวซีแลนด์มาด้วยแต่ออกเสียงเขาว่านิวซีแลนด์สินิวซีแลนด์อาจารย์วรังค์จะให้ผ่านฉันไม่รู้ต้องไปถามเขาอย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้จักกับว่านิวซีแลนด์อยู่ที่ไหนนิวซีแลนด์ก็คือเป็นประเทศเกาะเนาะก็มีที่เห็นเด็กๆคือเกาะเหนือเกาะใต้อยู่ข้างๆชิงเฉียงมาทางด้านล่างของออสเตรเลียคืออยู่ทวีออสเตรเลียนั่นแหละซึ่งคำถามก็คือออสเตรเลียอยู่ตรงไหนออสเตรเลียอยู่ตรงไหนก็เข้าไปที่เว็บชื่อว่า Google ใช่ออสเตรเลียก็คือจะอยู่ข้างใต้อินโดนีเซียลงไปนับเป็นทวีปออสเตรเลียมั้ยเป็นทวีปออสเตรเลียแล้วก็ที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันจะมีเมืองๆนึงเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นคำเดียวที่มีที่ยาวที่สุดในโลกอย่างเช่นกรุงเทพมหานครอ่ะเป็นมีชื่อยาวมากใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นคำเดียวอ่ะกรุงเทพมหานครนะแล้วนโกศิลป์มหิดลามีเวนวักแยกวักไปแต่ว่าเมืองเนี้ยที่นิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่เป็นคำเดียวแล้วมีความยาวมากที่สุดในโลกนั่นก็คือยาวจริงๆยาวจริงๆและอ่านไม่ออกด้วยอ่ะเรามาอ่านด้วยกันดีกว่านี่ก็ทั้งหมดเนี้ยหรอใช่อ๋อนี่คือชื่อในเมืองโอ้โหไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอ่ะเทามาตาวากาตังกีฮังกาโคอาโวเอาตัมมาเตอาโปกาอีเวนูอากีตานาตาหูก็คือจบปุ๊บก็คือสวดมนต์เรียบร้อยคือเกิดที่ไหนอ่ะฉันเกิดที่ตาวมาตาวากาจะมาแล้วหนึ่งนะคะนี่คือเอกเบเนดิกมาสองลูกพอดีเลยเดี๋ยวทิปนะทิปจานต่อไปอนี่คือธงชาตินิวซีแลนด์ใช่แล้วสังเกตไหมมันจะมีธงของประเทศอังกฤษอยู่บนนั้นของยูเนียนแจ๊สเพราะอะไรก็เป็นนิวซีแลนด์เป็นเกิดจากกระทบใช่เพราะว่าเคยเป็นอยู่ใต้ปกครองของอังกฤษมาก่อนและยังนับถือให้ควีนอลิซาเบธเป็นประมุขของประเทศณตอนนี้หรอณตอนนี้พัดก็เคยไปนิวซีแลนด์ไปเด็กมากม.2 ม.3หรอไปทำไมอ่ะไปกับแม่ไม่ได้หาไปกับใครไปก็คุณแม่พาไปเฉยๆก็เด็กๆก็พาไปเที่ยวเมื่อคืนไปสารแดงใช่ปะไปทำไมอ่ะไปกับเพื่อนแล้วนิวซีแลนด์มีอะไรบ้างก็มีแกะมีแต่แกะเลยแกะเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยคือลงเครื่องปุ๊บเจอแกะเลยเจออย่างแรกก็แกะทุกอย่างก็เป็นแกะเขาบอกแกะมันเยอะมากแกะเยอะมากเขาบอกว่าเป็นประเทศที่มีประชากรแกะเยอะกว่าประชากรมนุษย์ก็คือเขาบอกอะไรนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีแกะ6ตัวต่อคน1คนก็เหมือนบ้านเราประชากรยุงเยอะกว่าประชากรคนใช่ตอนนี้ออกแล้วสิ่งแรกที่เจอตำรวจทำไมเพราะว่าที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อ่ะคือเขาห้ามเอาพวกของสดเข้าแล้วเอาอะไรไปมีคนในกรุ๊ปอ่ะติดแอปเปิลจากเครื่องบินอ่ะแล้วแบบว่าเขาก็ก็ไม่ได้เอาอะไรไปเพราะเขาเตือนกันหมดแล้วว่าของสดอ่ะห้ามมันจะปรับแพงถ้าเดินทางไปบ่อยก็จะรู้เลยว่าของสดเป็นของที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสตรีทมากในหลายประเทศเขาไม่ให้เอาข้าวถ้ามันอาจจะแบบมีเชื้อโรคมีอะไรที่แบบไข่แมลงที่แบบเอาไปติดในประเทศก็ได้เกษตรกรรมของเขาอันนี้เป็นการกินที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจริงมันเป็นอาหารที่กินคนเดียวแต่ว่าเราจะมาแบ่งกันฉะนั้นก็เราหันเลยดีกว่าเนื้อดีมากนี่สั่งมีเดียมแรร์ไปใช่ไหมดีมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเนื้อเป็นเนื้อดีอู้มาแล้วไม่คือมัสโซแล้วก็อีกอันนึงคืออู้นี่ไงแรมแชงอู้แกอันนี้ทานกันดีแน่เลยอ่ะเราลองหอยก่อนนะแต่ว่านี่มันไม่ได้ชื่อว่านิวซีแลนด์มัสโซนะมันคือออสเตรเลียนมัสโซคือหอยแมลงภู่ออสเตรเลียแกตัวนี้หอยปิดอ่ะขออนุญาตนะฮะว้ายหอยแตกหอยน้ำแตกกินแล้วหรอ
กินแล้วอร่อยอร่อยอร่อยฉันไม่เชื่อหรอกเพราะหอยฉันแตกตัวอร่อยอร่อยพูดถึงหอยนึกถึงตอนเด็กๆแม่จะให้กินหอยเป็นอาหารเย็นนะมีแต่หอยนี่ก็ร้องไห้งอแงไม่ยอมกินตระกูลแบบเสียงดังมากแม่มาเล่าให้ฟังตีหลังว่าตระกูลแบบไม่เอาไม่กินหอยยังเด็กอยู่กินหอยไม่ได้ โตมาถึงได้เป็นแบบนี้ไงโตมายังกินไม่ได้ เอาจริงๆรู้สึกว่าคนที่เอาคำว่าหอยไปเรียกจิมี่อ่ะเก่งนะเพราะมันก็เหมือนจริงๆอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าดูดเนื้ออะไรเงี้ยภาษาสเปนก็เหมือนกันนะภาษาสเปนเรียกสิ่งนั้นว่ากอนชาซึ่งกอนชาแปลว่าหอยเพราะมันก็เหมือนอ่ะดูดิอ่ะอ้ำก่อนครับหูยเนื้อเยอะมากเลยนะคะนี่มีคนเคยไปนิวซีแลนด์ซื้อของมาฝากเป็นครีมรกแกะใช่เตตะวันอ๋อหรอได้ครีมรกแกะมาก็เปิดกระปุกแล้วก็ลองทาดูอะไรเงี้ยใช่ป่ะกลิ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำใจว่าเออรกแกะมันเป็นอย่างนี้แหละเนาะวันที่2ก็ยังทาทายจนเริ่มจะโทรบอกแล้วว่าเตพี่ไม่ทาแล้วได้ไหมอ่ะมันแบบกลิ่นมันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้คิดอะไรอยู่เปิดฝากระปุกแล้วก็พลิกใต้กระปุกดูหมดอายุไปนานมากแล้ว positivity ของเราก็คือเราเป็นคนคิดบวกไงแบบรกแกะมันก็คงกินอย่างนี้แหละคิดว่าเขาเอารกแกะสดๆจะเกี่ยวถูกคิดรกแกะเขาไม่ได้เอารกแกะมาให้เราทาหรอกอ่ะเหมือนเวลาเข้าไปโรงแรมอ่ะแล้วเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็เช็ดตรงเช็ดตัวเช็ดหน้าเนาะแล้วพอเช็ดหน้าก็เห็นว่าเอ๊ะผ้าที่เช็ดที่หน้าเราเขียนว่าเวลคัมก็เป็นผ้าเช็ดตีนมาเช็ดหน้าแกะดีมากปกติเนี่ยไม่ชอบกลิ่นแกะเลยแต่นี่คือแบบมันไม่คาวเลยอ่ะนี่ไม่มีกลิ่นใช่ปกติต้องกินกับซอสมิ้นกลิ่นน่าจะดีกว่าครีมนกแกะอะไรของแกไม่มีกลิ่นสาบเลยฮะเขาเรียกว่าคาวหรือสาบอ่ะสาบคาวมันเป็นกลิ่นคาวๆไงกลิ่นแบบปลาเหมือนปิ้งกับย่างไงแตกต่างกันไงนะตอนปีหนึ่งเลยอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีเด็กแบบเดินเข้ามาในลิฟต์คนนึงแล้วนางก็พูดว่าพี่ตีปังย่าเปล่ารู้จักปังย่าใช่ปะเกมปังย่าตีกอล์ฟปะแล้วอีนี่ไม่รู้ไงปังย่าคืออะไรตอบอะไรรู้ปะขนมปังอ่ะเขาเรียกว่าปิ้งย่างมันจะมีไฟลุกไปต่อยเขาแล้วมึงคิดดูเด็กทำหน้าแบบอีนี่เป็นชวนเล่นเกมชวนเล่นเกมเฉยๆดันไป educate เขามันรู้ทีหลังก็แล้วว่าอ๋อปังย่าเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อขนมมันเป็นชื่อเกมสิ่งประทับใจที่นิวซีแลนด์มีอะไรบ้างที่ยังจำได้ที่จำได้เหรออ่ะก็เจอชนเผ่าเมารีเขาก็จะแต่งชุดชนเผ่าเขาก็จะเหมือนแบบว่าเหมือนใส่แค่ข้างล่างอ่ะข้างบนเขาก็จะกระทบปกติไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็มีรอยสักแล้วเขาก็จะมีโชว์เต้นๆแล้วก็แบบแลบลิ้นแลบลิ้นเนี่ยมันมีความหมายดิแลบลิ้นเขาบอกว่ามันเป็นการทักทายของเขาของชาวเผ่าเมารียิ่งทายแลบลิ้นได้ยาวเท่าไหร่เนี่ยยิ่งแสดงความจริงใจมากเท่านั้นโคตรจริงใจเลยดิฉันต้องการแสดงศักยภาพให้ผู้ชายที่ไม่แน่ใจในตัวของดิฉันเจอหน้าคนเกลียดคนไม่ชอบหน้าอ้าวสวัสดีค่ะเธอเป็นไรทำไมถึงกัดลิ้นตัวเองกูเกลียดมึงแต่ถ้าพูดถึงนิวซีแลนด์นะเราว่าก็เธอหลายคนที่ต้องนึกถึงอีกอย่างนึงนั่นก็คือดอกส้มสีทองทำไมอ่ะอ๋อเพราะมันถ่ายที่ที่เวยาไปเจอคุณพ่อที่ออกแลนด์ถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าจะได้เป็นแอร์ให้แล้วกว่านี้เธอไปสืบมานะเลยาวงสวีทอะไรเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงโอ๊กแลนด์ใช่ไหมเราคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่อาจจะนึกว่าโอ๊กแลนด์เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์หรือเปล่าเออไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราไม่ใช่เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ก็คือเวลลิงตันซึ่งไม่มีไฟตรงจากไทยไปด้วยนะก็มีไปลงที่โอ๊กแลนด์นั่นแหละแล้วต่อเอาคนที่มาคนพบเนี่ยเป็นชาวดัชอ๋อเหรอเขาก็เลยตั้งชื่อว่านิวซีแลนด์เพราะว่าซีแลนด์เป็นชื่อจังหวัดหนึ่งของที่เนเธอร์แลนด์อ๋อก็เหมือนสไตล์นิวยอร์กที่มีเมืองยอร์กเมืองยอร์กที่อังกฤษใช่ไหมแล้วก็มีนิวยอร์กเหมือนอันนี้ด้วยออคเลองออคเลองที่ฝรั่งเศสแล้วก็กลายเป็นนิวออร์ลีนอันนี้ล่ะเดิมอ่ะมันมีเมืองชื่อจิ๋วแล้วเมืองใหม่ชื่อนิวซีแลนด์แล้วเพลงประจำรัฐเนี่ยก็คือมีรักมีต้องมาแค่มีต้องมาจีบกับฉันจำได้ว่าตอนเพลงนี้ออกครั้งแรกอ่ะ
ได้ยินครั้งแรกแล้วมันติดหูเลยอ่ะเออมันแบบเข้าไปในห้องน้ำแล้วอาบน้ำอ่ะแล้วก็ร้องมิรักมิต้องจะแจ้มิต้องจะแจ้กับฉันก็ยังจำไม่ได้จำต้นกับท้ายได้แต่ไอ้นะครับตรงกลางอ่ะมันได้ยินครั้งเดียวอ่ะมันแบบมิรักมิต้องจะแจ้มิต้องจะแจ้กับฉันเราไปตามหาดีกว่าเมืองจิ๋วอยู่ที่ไหนเมืองจิ๋วเมืองนั้นเดิมแล้วไปตั้งเมืองใหม่ชื่อว่านิ่มจิ๋วชอบรายการพี่มากเลยค่ะมีสาระไปยืนอยู่กลางถนนเราไปยืนแบบไม่รักไม่ต้องจะแจ้ไม่ต้องจะแจ้ก็มีเสียงตะโกนแบบไอ้เขาออกมาไม่รักไม่ต้องมาจมไม่ต้องมาจมใช่อ้าวคนเมืองจริงคนบ้านเดียวกันสำหรับเที่ยวทิพย์ในวันนี้นะคะก็เป็นเที่ยวที่เกิดขึ้นแบบไม่ตั้งใจเพราะว่าเพื่อนเมาและเพื่อนแหงแล้วมาแบบไม่ตั้งใจนี่ก็แบบโดนเรียกมาด่วนไม่มีใครพร้อมเลยในวันนี้แต่ว่าเมื่ออาหารได้ยอมรับเลยว่าอร่อยมากอร่อยทุกจานนะสมราคาคุณภาพดีของทุกอย่างดีหมดเลยบรรยากาศในร้านก็ดีภายนิวซีแลนด์อยู่ที่สาทรซอย12นะฮะอ่ะก่อนจะปิดรายการพัสดุวันนี้มาแจมด้วยปิดรายการซิก็ติดตามรายการได้เรื่อยๆมีผู้ชมใหม่ๆมีอาหารเพิ่มอีกเมืองต่างๆแล้วก็เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองจิ๋วแกหลังเราต้องมีร้านอาหารเมืองจิ๋วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้อง subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรอว่าเมื่อไหร่จะมีตอนเมืองอาหารเมืองจิ๋วถ้าขึ้นมาเป็นหน้าปกเห็นว่าเมืองจิ๋วอ่ะสำหรับวันนี้เที่ยวทิพย์ต้องลาไปก่อนเขาน่าจะเป็นที่ไหนก็ต้องติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท้องเมืองจิ๋วอ่ะใช้ตามองไม่ได้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์เพราะว่าเป็นจิ๋วมากกูเกลียดเมืองจิ๋วคุณแดงเมืองจิ๋ว